ุดข่าวเลยกับพี่ตะกี้ยังไงคะเรื่องราวเกิดขึ้นได้ยังไงควงมือกันกลางห้างจริงหรือเปล่าผมไม่ถึงกับควงมือครับไปด้วยกันไปด้วยกันจริงๆครับก็สนิทกันครับด้วยถ่ายละครด้วยกันมาก็สนิทกันแล้วก็ผมสามารถคุยได้ทุกเรื่องกับพี่แจ็คกี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆสามารถจะคุยอะไรกับแจ็คกี้เพราะว่าแจ็คกี้ก็เป็นผู้หญิงที่เหนือความคาดหมายก็ไม่รู้เลยครับแต่วันเราคุยกับคนรู้เรื่องไหมคะวิ่งมารับมือเขาทันไหมดีกว่ารับมือทันครับรับมือทันพอมีข่าวมาว่าเราคือหนุ่มคนนี้แหละชนะหัวใจแจ็คกี้เรารู้สึกไงบ้างชนะหัวใจเลยพาดหัวเลยก็ตลกครับก็ตลกครับก็ตลกตลกทำไมคะตลกที่ข่าวหรือตลกที่แจ็คกี้ไม่ก็ตลกจริงๆก็เพื่อนส่งมาให้ว่าเนี่ยเป็นข่าวนะก็บอกว่าเป็นดาราเต็มตัวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยตลกมากครับมีนึกว่าตกใจไหมตอนแรกเห็นตกใจไหมก็ตลกเฉยๆไม่ตกใจขนาดนั้นหรอกพี่เขาบอกว่าโทรหาเราด้วยตอนที่รู้ข่าวใช่โทรหาครับใช่เขาว่ายังไงบ้างครับตอนนั้นเขาก็บอกว่าเกรงใจเราที่เป็นข่าวของเราครับเกรงใจผมว่าเกรงใจที่เป็นข่าวเขาหลังจากร่วมงานมาพี่เขาเป็นผู้หญิงยังไงที่ได้ร่วมงานกันมาก็เป็นแบบที่เห็นกันปกติก็เป็นแบบนั้นเกียนเกียนกวนกวนประสาทนิดนึงขอโทษครับขอโทษเกียนเกียนกวนกวนประสาทขอโทษครบเลยต้องพบแพทย์ไหมคะก็ใกล้เคียงกันเป็นครับใกล้เคียงครับประมาณนี้ครับก็แฟนลิงเนอร์มันจะคุ้มไหมคะถ้าชอบรับน้ำจังเลยคำรับน้ำไม่ครับแต่วันไม่รู้ครับไม่รู้ครับแต่วันที่เขามาสัมภาษณ์เขาบอกว่าไม่ใช่เขาเหมือนหักเลยเราทำไงดีใจเราสลายไหมคะตอนนั้นผมจะสลายทำไมครับเขาบอกเราไม่ใช่สเปคเขาชอบคำคำดำแดงเราอาจจะแบบอีกลุคนึงครับผมไม่ใช่สเปคอีกอุ้ยเราดูน้อยใจตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็บอกเฉยๆครับแล้วสบายใจขึ้นไหมครับเขาบอกไม่ใช่เราล้อเล่นล้อเล่นเขาตลกดีครับเป็นคนน่ารักครับอยากทำให้ชนะใจพี่ตะกี้ไหมครับวันนี้อาจจะยังไม่ใช่วันหน้าจะใช่ชนะใจเลยเหรอครับไม่ใช่แฟนจอดแฟนเขาเชียร์เยอะมันจะมีเวลาแบบมีโอกาสเห็นขึ้นไหมจริงๆผมเห็นในโซเชียลแล้วเห็นในคอมเมนต์แล้วล่ะต่างๆว่าเชียร์กันเยอะก็รู้สึกผิดแล้วโอนแล้วที่ทำให้เขาแบบเชียร์กันขนาดนี้แบบจริงจังกันขนาดนี้ครับใช่ครับอะไรนะผู้จัดการว่ายังไงบ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขางงไหมคะผู้จัดการผู้จัดการไปเที่ยวบาร์โฮสอยู่ครับอันนี้คือความจริงอันนี้ฝากออด้วยก็เรียกว่าชมสอนพี่น้องที่ว่าเออมีข่าวมองแฟนกับสาวๆต้องตอบยังไงอยากดูสกิลน้องมันจูเนียร์ไม่มีโจทย์ครับโจทย์จริงครับแสดงว่าลุ้นไม่ขึ้นชงไม่ขึ้นนะหรือว่าต้องดูกันไปก่อนสู้ๆครับพี่บอลมันชงขึ้นไหมคะไม่ครับยังครับผมยังโสดอยู่ครับยังตั้งใจทำงานมากกว่าถ้าให้เลือกเส้นทางระหว่างบอยกับพี่เกตเราอยากจะเดินตามรอยใครในวงการบันเทิงเราอย่าคิดเยอะสิถ้าคิดเยอะแสดงว่าไม่อยากเลือกพี่เกตดีกว่าครับเป็นกัปตันทีมผมแล้วพี่บอยอะครับพี่บอยก็เป็นกัปตันทีมเก่าก็ดีเหมือนกันครับเป็นคนดีทั้งคู่เลยครับแต่ถ้าเดินตามพี่เกตคือเราเป็นสเปคพี่ตะกี้เลยนะเขาลอยเขาเลยนะเมื่อกี้บอกว่าพี่เกตเดินเข้ามาคุยกับเราด้วยนักข่าวนี่ชงเก่งมากผมเพิ่งรู้จริงว่ามันเป็นอย่างนี้พี่เกตคุยด้วยไหมบ้างเกมมาคุยด้วยครับข่าวนี้เขาคอมเมนต์มาหรือว่าเขาแบบว่าพูดเผิ่มโมโหบอกว่าจีบเลยจีบเลยจีบเลยดูดูดูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูเหมือนกันยัดเยียดเหมือนกันนะไม่ว่าครับก็คือเรายังโสดใช่ไหมไม่โสดครับเออพี่ก็โสดต้องอะไรกันนะเชิญพี่กับเจ้าบาโฮสเชิญพี่กับเจ้าบาโฮสเชิญไปบาโฮสกับผู้จัดการเราเคยเป็นผู้จัดการแล้วเหมือนปกติก็ไปด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่พี่ไม่ใช่ติ๊กไม่ได้เลยโอเคไม่ได้เลยโอเค